การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีนะคะได้จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้าและสายสื่อสารเพื่อให้สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องบริเวณเส้นทางสำคัญของจังหวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งนี้นะคะก็ให้ชุมชนมีความน่าอยู่เพิ่มมากขึ้นค่ะนายนพคุณวรวงศ์ไกรศรีผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี PEA พร้อมด้วยนางสมนันท์เหล่าวณิชวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีได้ร่วมกันเป็นประธานในการเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบจำหน่ายและสายสื่อสารที่บริเวณสุสานมูลนิธิประชานุกูลเขตเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งด้านนายนพคุณวรวงศ์ไกรศรีผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีเปิดเผยว่าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้าและสายสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2556ที่เล็งเห็นถึงความรับผิดชอบทางสังคมและสภาพแวดล้อมของจังหวัดเป็นโครงการตัวอย่างโครงการหนึ่งในหลายๆโครงการที่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของระบบไฟฟ้าสายสื่อสารและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องบริเวณเส้นทางสำคัญของจังหวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามทำให้ชุมชนมีความน่าอยู่น่าชื่นชมแก่ผู้ที่มาพบเห็นเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสื่อสารให้มีมาตรฐานที่ดีและมีคุณภาพและสร้างความปลอดภัยในการจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างสูงสุดอีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังให้พนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักและแสดงความมีส่วนร่วมในการช่วยสอดส่องดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและสายสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อมในการร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมด้วยค่ะคือเราต้องการจัดระเบียบสายระบบจำหน่ายของการสื่อสารทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองและก็รอบนอกแต่เราก็จะค่อยๆทำไปซึ่งวันนี้และวันพรุ่งนี้เราจะทำตั้งแต่สี่แยกสี่เมืองนะครับทั้งสองฝั่งไปสิ้นสุดที่โรงพยาบาลเมืองลาดทั้งสองฝั่งก็รวมระยะทาง 4.6กิโลเมตรนะครับการจัดระเบียบสายเนี่ยก็คือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสื่อสารก็มี TTNT TOT แล้วก็ของอะไรอ่ะของ2 3BBAS ซึ่งอยู่ในตรงนี้เขาก็จะมาร่วมมือช่วยกันโดยการของแต่ละบริษัทเขาจะมาแยกทำเครื่องหมายว่าของเขาแต่ละต้นเสาก็จะแยกเลยว่ามาร์กเอาไว้ว่าของเขาอยู่คู่สายไหนถ้าเป็นดับวายเราก็จะเปลี่ยนเป็นสายเคเบิลในอนาคตก็คือตรงนี้ให้แยกก่อนก็ดีครับเราได้ประชาสัมพันธ์กันได้คุยกันร่วมประชุมกันก็ทำมาแล้วหลายเที่ยวหลายที่มีถนนแม่ลำลึกเราก็ทำมาแล้วแล้วถนนอะไรนะที่ทำมีถนนไก่เพชรไก่เพชรเราก็ทำถนนมนตรีสุริยวงศ์เราทำมาหลายที่แล้วแต่ทีนี้ปีนี้เราก็มาเริ่มจากตรงนี้หลังจากเสร็จสิ้นตรงนี้แล้วเราก็มีโครงการที่จะทำต่ออีกในเขตเทศบาลครับค่ะก็ทางเทศบาลเมืองราชบุรีก็เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งจะต้องดูแลรับผิดชอบนะคะเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีนะคะก็มีโครงการที่จะมาจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายส่งสัญญาณนะคะภายในเขตเทศบาลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดความสวยงามฉะนั้นนะคะเราจึงได้มีการประชุมร่วมกันแล้วเราก็ได้ทำมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ถนนหลายสายแล้วนะคะการจัดทำในครั้งนี้ก็จะมีเทศบาลเมืองราชบุรีแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
แล้วก็3 BB แล้วก็ TOT แล้วก็ยังมี2แล้วก็หลายๆหน่วยงานนะคะที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเราได้ทำกิจกรรมนะคะเสร็จสิ้นลงแล้วเนี่ยภายในเขตเทศบาลของเราเนี่ยจะเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เกิดความสวยงามจะไม่มีสายไฟระโยงระยายห้อยให้มันสกปรกเลอะเทอะลุงลังนะคะเราก็จะเป็นเมืองที่สะอาดแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีสภาพนะคะก็จะเกิดสิ่งที่ดีๆภายในเขตเทศบาลค่ะ